กราบเรียนเจ้าคุณพ่อมาสู่ขอลาวันพรุ่งจนกว่าละออจะบอกก่อนว่าถูกบังคับใช่ไหมเปล่าค่ะไม่มีใครบังคับอีฉันอีฉันเต็มใจเองฉันไม่เชื่อฉันรู้ว่าละออรักฉันแล้วฉันก็รักละออพ่อพับแม่ทำไมพ่อพับไม่บอกฉันว่าใครที่แท้ก็คือน้องอ๊อฟชนะพลนั่นเองนะคะโอ้ยวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วจ้าละครจบไปแล้วนี่คนยังเรียกพ่อทับอยู่ใช่ไหมใช่ครับพ่อทับในนางท่าได้ดูซื่อๆสาวๆเนี่ยพอเห็นแล้วสายโดยเฉพาะสายตาของพ่อทับเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยกรี๊ดจนละลายกันเป็นแถวเลยไหนกับหมอนลายยืดเลยไหนมาตรงนี้แล้วไหนทำสายตาหล่อๆให้พี่ดูอีกทีสิสายตาที่แนมมาวางจนต้องจำตายตายใครตายสาวสาวตายแล้วงานใหม่ล่ะคะรอบนี้ให้ชมเมื่อไหร่คะก็ตอนนี้กำลังถ่ายอยู่ครับเรื่องสู่แสงตะวันครับนี่จากพ่อทัพนี่ชื่อแปลกดีนะมีอีกไปแอบเห็นมาเหมือนกันชื่ออะไรล่ะเป็งหนึ่งใครกันเป็งหนึ่งอยากเห็นหน้าเหมือนกันเป็งหนึ่งนี่เป็นไงคุ้นหน้าคุ้นตาอีกไหมน้องที่เขาเล่นนี่ไงมรดกบันเทิงมรดกบันเทิงนั่นเองที่คุณมะเร็งเขาสั่งพักกองก็ให้ต้อยแก้ไฟอ่ะไม่ได้เทอะไรที่ไหนสักหน่อยยอมทุกเรื่องแบบเนี้ยยอมมาตลอดไม่รู้ด้วยนะผมจะพยายามแล้วกันครับเจอละมันจัดครับพี่วันนี้เด็กขาดคนหนึ่งอ่ะไงเดี๋ยวช่วยพี่ยกไปหน่อยนะได้ครับอะไรช่วยๆกันได้ก็อย่าปฏิเสธเลยนะครับโอ้ดีเลยงั้นเดี๋ยวเลิกกองปุ๊บยกคนเดียวเลยนะคือวันนี้พอดีพี่ขี้เกียจได้ครับนะครับทำไมถึงชื่อเต็งหนึ่งครับเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวครับแล้วก็คือที่บ้านเนี่ยตั้งใจว่ามีลูกแค่คนเดียวพอนะครับก็เลยเป็นเต็งหนึ่งมาเลยนี่แต่จะบอกอะไรให้พี่โน่คู่นี้ถ้าหลุดมีมาอีกคงชื่อต๊อดบ้างชื่อยักษ์บ้างวิ่งมากอะไรบ้างแล้วเข้ามาประกวดได้ยังไงครับสำหรับเด็กๆก็คือเริ่มจากการที่เราชอบร้องเพลงก่อนครับแล้วคืออย่างปีดัชชี่บอยปี2007เนี่ยคือเป็นการประกวดแยกสาขาครับมีทั้งร้องเพลงพิธีกรแล้วก็การแสดงครับแล้วผมก็ลงไปสาขาร้องเพลงครับร้องเพลงแล้วออฟล่ะครับออฟก็ประกวดดัชชี่บอยเหมือนกันทั้งคู่เลยครับผมก็จริงๆแล้วผมไม่ได้คิดจะเข้าประกวดตอนแรกนะฮะอ้าวก็มีเพื่อนผมครับไม่รู้เขาเห็นแววอะไรผมหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับผมก็เขามาถามผมว่าเอ้ยอยากประกวดดัชชี่บอยหรือเปล่าแต่ตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากก็ผมบอกเพื่อนไปว่าเฮ้ยจัดการเรื่องเองแล้วกันอย่างเงี้ยจัดการส่งไปสมัครเองแล้วกันเขาเลยไปขอรูปถ่ายจากคุณแม่มาครับก็เลยส่งไปสมัครมาจนเข้ารอบแล้วเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงอะคะต้องบอกกันเลยว่าคือด้วยความที่ออฟเขาเป็นรุ่นพี่ครับเราเข้าไปแล้วก็ไหว้ดะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพอไล่เลียงเนี่ยผมเป็นพี่เขาคือเป็นรุ่นพี่ในวงการแต่ว่าเกิดก่อนต้องบอกกันว่าเป็นพี่นิดเดียวเป็นพี่เดือนก็เลยเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าคือเขาเงียบมากตอนแรกคือแบบว่าเราก็จะแบบไม่กล้าคุยว่าเป็นรุ่นพี่แล้วเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยเราจะคุยดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือตลกครับเป็นคนตลกมากตลกนะครับแล้วมีใครบอกแสดงเหมือนกันยิ่งสัตว์ผมครับผมออฟเองครับแสดงยังไงก็ข้าวเหรอใช่ครับตอนนั้นจะทำเป็นสลัดผักเพื่อสุขภาพนี่ทำหน่อยทำหน่อยแต่ว่าจะมีแบบว่าเมนูอาหารก็คือสลัดผักเพื่อสุขภาพใช่ไหมฮะก็จะมีพวกข้าวโพดอะไรเงี้ยพวกผักเยอะๆเลยฮะก็จิบเอานี้นะใส่เข้าไปนี้แล้วก็ใส่นี้เข้าไปคลุกเคล้าให้ใกล้ให้มันเข้ากันอย่าลืมเอาโยเกิร์ตมาใส่เพื่อสุขภาพนะคลุกๆกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยแน่นอนอ่ะมีข้อมูลมาอีกว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยนะคะมีแรงบันดาลใจมาจากที่เดียวกันนั่นก็คือหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนเรื่องอะไรอะคะของผมของเต็งเป็นหนังสือการ์ตูนเกาหลีครับคืออ่านมาตั้งแต่ม.ต้นนะครับประมาณ14-15แล้วคืออ่านมันเป็นหนังสือการ์ตูนที่แบบประมาณว่าเด็กที่พรสวรรค์ในเรื่องดนตรีครับทั้งกีตาร์เบสกลองแล้วก็ร้องเพลงครับพอเราอ่านจบเนี่ยมันมีประมาณ10กว่าเล่มชื่อเรื่องว่า
ตามล่าหาหนุ่มหน้าใสคือเป็นแบบว่าเหมือนเด็กที่มีพรสวรรค์แล้วค่ายเพลงอ่ะค่ายเพลงออกตามหาแล้วก็ไปเจอมาแล้วก็เอาเด็กกลุ่มนี้ไปประกวดจนสุดท้ายเนี่ยได้ออกอัลบั้มเป็นของตัวเองเลยคือเป็นแรงบันดาลใจในการมาประกวดดัชชีใช่คือเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่อยากร้องเพลงเลยครับเพราะว่ามันเหมือนมันในการ์ตูนมันเท่มากๆแล้วของออฟล่ะครับเขาก็เป็นการ์ตูนดราก้อนบอลแซดครับผมเป็นการ์ตูนแบบเก่ามากครับผมก็ชอบดูตั้งแต่เด็กครับครับดราก้อนบอลมันมาเกี่ยวกับการประกวดดัชชีครับมันแบบบันดาลใจเนี่ยครับครับยังไงครับก็ดูแบบว่ามันเป็นผู้ชายเดียวแบบแมนนะครับก็แบบว่าแล้วคุณก็มาเล่นเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหรอนั่นคือผมตอนนั้นมันแบบเอาฮาเอาฮาเอาแต่ได้มาจากดราก้อนบอลครับผมชอบมากครับก็ไหนๆก็มีแรงบันดาลใจมาแล้วใช่ไหมครับวันนี้เป็นเฟรชชี่ก็ต้องมีการรับน้องในวงการหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพี่พาไปเขาชนไก่ไปเลยอ๋อหยุดเกินพี่น้องไม่ได้ให้เป็นรอดอเดี๋ยวต้องรับน้องอย่างสร้างสรรค์โอเคไหมใช่แล้วแต่ว่านะคะเดี๋ยวเราให้น้องเขาเตรียมใจให้ดีๆก่อนกันแล้วกันนะคะตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะปุ๊บเสร็จกันเลย